ตำปูปลากลางทะเลนะครับดูความสวยของโอ้ยชัดมากจะชิมไหมอ่ะชิมดูเลยคำหนึ่งว่าอะไรนะพี่แหลมแม่พิมพ์ไม่ใช่สวนสนเหรอใช่สวนสนอยู่ไหนครับไปยี่สิบกว่าโลยี่สิบกว่าโลทำไม่ทันเขาต้องทำเนี่ยมาแล้วเก็บไปใหญ่ครับถ่ายอุ่นใหม่ได้เลยค่ะเอกสิบห้าปูปลาที่เผ็ดไหมคะเผ็ดกำลังดีค่ะเองใช่ไหมค่ะเดินมาเอาค่ะลูกค้าคนนี้หล่อมากเลยป่ะลูกค้าจะมายืมมอเตอร์ไซค์ไปมอเตอร์ไซค์ยืมด้วยครับมอเตอร์ไซค์มีอยู่มีให้ยืมด้วยโอ้จริงสวัสดีครับวันนี้หัวใจที่มีตีนะครับอยู่ที่หาดอะไรนะแหลมสิงหาดแหลมสิงไม่ใช่ครับแหลมสิงจันทบุรีหาดเสมสารหาดแม่หาดแหลมแม่พิงนะครับหาดแหลมสิงจะขุ่นกว่านี้บ้าบอคอแตกแหลมสิงอะไรครับวันนี้หัวใจที่มีตีนะครับพามาเที่ยวทะเลนะครับทะเลก็มีชีวิตทะเลก็มีหัวใจนะครับไปเที่ยวทะเลกันไหมวันนี้จะมาดูชีวิตที่ทะเลนะครับว่าทะเลนั้นไม่ใช่มีเฉพาะอาหารทะเลที่มีชีวิตไม่ใช่มีเฉพาะปะการังนะครับที่ให้ดูชีวิตข้างทะเลยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายนะครับนี่ขยะนะครับใครมาเก็บไว้เดี๋ยวไปเก็บครับไปซะก่อน เสื้อที่ผมใส่อยู่นี้นะครับเป็นเสื้อของช่องเพชรโพสีชาแนลนะครับที่ทำเกี่ยวกับเรื่องมวยภูธรนะครับวันนี้น้องเขาส่งเสื้อมาให้ใส่นะครับก็เลยใส่มาถือเรื่องงานจำดีนะครับใส่มาคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเพชรโพสีด้วยนะครับถึงวันนี้เราจะเป็นพระแต่สักวันเราต้องชนะแล้วกลับมาเป็นบานให้ได้ครับสู้ๆต่อไปเพชรโพสีศรีสะเกดรู้จักนะรู้จักนักมวยดังนักมวยดังนะนักมวยดังมากคนนี้โอ้นะชอบดูมวยด้วยนะมีสายดีมากด้วยมีสายดีใช่ใช่มีสายดีได้เมียแล้วนะได้เมียแล้วลูกรอด้วยคนเนี้ยเออยาเพาะด้วยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไปดูความงามของทะเลนะครับเหนือสิ่งใดนะครับฝากติดตามช่องหัวใจที่มีทรีนด้วยนะฮะก็จะพยายามสร้างสรรค์ผลงานนะครับไปทุกๆที่ทั่วประเทศไทยมีอะไรน่าสนใจก็จะถ่ายมาฝากไว้นะครับดีบ้างไม่ดีบ้างก็ช่วยกันดูกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับขอบคุณน้องเชคกี้บาต้าคนที่ถ่ายภาพให้ในวันนี้ครับ
คุณเอาใหม่ได้ไหมเริ่มใหม่ได้ไหมเมื่อกี้ไม่เป็นอะไรไม่รู้อ่ะมันก็เดือดสามร้อยไม่ได้ไม่ได้ปักอะไรไม่มีเลยแจ็คบาทย่าเป็นใครได้แจ็คบาทผู้นี่ได้อยู่พันกว่าบาทอยู่พันกว่าบาทต่อมือน่ะไปมือวันธรรมดาได้สิได้ได้หลายบ่อยง่ายเลยแต่วันหยุดมือบ่ได้ดิมือบ่ได้ก็บ่ได้บ่ได้เลยมือบ่ได้บ่ได้แจ็คบาทเลยบ่ได้แล้วบ่ได้ออกมานี่ครับเพื่อนๆครับมันสิได้จังได๋บ่ได้ออกมาถ้าวันหยุดนี่ได้พันกว่าบาทนะครับดีกว่าทํางานออฟฟิศเหมือนผมอีกถ้าวันไม่ได้ก็ไม่ได้เลยครับอาทิตย์นึงสิได้2มื้อครับผมแบบใดนี่ซิ่มเลยว่านี่ด้วยนึงนี่ซิ่มกับซิ่มโลดซิ่มหมดเนาะนี่คนอีสานครับเจอกันที่ไหนก็รักกันนะครับอันนี้คือไข่ไข่ไข่ส้มเครื่องฮะไข่ส้มเครื่องไข่ท้องเดืองไข่ส้มเครื่องห้วยไข่ส้มเครื่องโอ้เอาของมาใส่ให้แม่เร็วโอ้พี่น้องอยู่นี่ตัวนี่ลูกลูกป่ะต่อคนจังหวัดใดป่ะศรีสะเกษฮะศรีสะเกษอำเภอใดศรีสะเกษอยู่บางหินบางหินผมคนไหนเอาเห็นเด้าบางหินกรุงเทพเหรอครับว้ายบางหินลาดพร้าวอ่ะบางหินศรีสะเกษเนาะผมคนจังหวัดใดเห็นเด้าจังหวัดใดจังแล้วเด้าเด้าที่ล่ะฮะเด้าที่ล่ะจังแล้วศรีสะเกษสุรินทร์ศรีสะเกษตัวน่ะศรีสะเกษอยู่อำเภอใดโพธิสุวรรณครับโอ้ศรีสุวรรณรู้จักอยู่ป่ะโอ้อยู่บางหินเขาปลูกหอมตัวเท่านั้นเออแม่นคือบ่หอมมาขายก็ใครมาขายเมื่อวันที่ละอ้าวซิ่มเมืองเอ้าจิลี่ปลูกหอมหอมหอมใครจะมาขายหรอที่ไม่มีซิ่มจังใดดอกเว้ยอ้าวซิ่มเมืองมาสู่งานอยู่นี่ด้วยหรอครับโอ้สู่ด้นตัวลูกบ่20 30ปีแล้ววะ30ปีแล้วจ้ะ20กว่าปีลูกๆก็อยู่นี่เหมือนเนาะบ่เขาอยู่บ้านเลยแล้วก็มาอยู่บ้านหินบ่พี่เติมเข้ามาบ่แม่ลองใส่แบนเบิ่งงามบ่ลองใส่หน่อยนึงนั่นเดียวคือป่ะเออนี่เท่ตัวนั้นเนาะไม่เป็นไรสินะคือมือแท้ฝ่าฝนสิตกฝนมือแท้แม่ไม่เห็นห้องบ่เออมือแน่งมือแน่งจำได้ไหมเนาะเออเฮ้ยแม่ฮะไปส่งผุนได้ครับถูกว่าใจเงินแล้วบอกเขาครับผมแล้วมึงเอามาให้เออจะแม่ไปส่งโอเคมึงเอามาแจกพี่เนาะแจกแจกครับผมแจกงอกนี่งอง้องงอรีบไหวไหมครับต้องให้หมดก็ได้ให้ขึ้นหรืออะไรก็ได้ใส่กระเป๋าไปให้งอไปกินอันนี้คือลายแฮมไฟเนาะหนุ่มสปอร์ตแจงง้อครับHup, hup, hup.
ขอเพลงได้ไหมครับไล่ไล่ไล่ขอเพลงในไล่ไม่ห่างไม่ห่างกล้องลูกไม่ห่างกล้องลูกเลยป่ะครับบ่ได้บ่ได้บ่อ้าวเนี่ยไล่ตรงไฟล่ะยาวครับยาวเอายาวได้ได้ปล่อยงอแล้วกันด้วยปล่อยงอแล้วทางในเวลามีฟิวเลยนี่คืออีกชีวิตหนึ่งในริมทะเลนะครับทะเลก็มีชีวิตครับทะเลมันมีหัวใจจ้าจ้าทำมาหากินครับนี่คือศิลปะแลกรางวัลนะครับผมมันหมาเนอะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆหาดแหลมแม่พิมพ์นะครับทางด้านมุมไกลนู้นจะเป็นของเกาะเสม็ดนะครับตอนนี้เราอยู่กับคุณลุงเป็นคุณลุงขับเรือครับคุณลุงชื่ออะไรครับสาครครับคุณลุงสาครคุณลุงสาครถ้าผมมาเที่ยวแหลมแม่พิมพ์ถ้าผมอยากไปดำน้ำไปชมปะการังไปดำน้ำตามเกาะมีเกาะไหนแนะนำบ้างครับมาจะมีก่อมันอ่ะอันนี้ก่อมันอันนี้เรียกว่าก่อมันอันนี้เป็นมันนอกหรือมันในมันในมันนอกติดมันในมันนอกอยู่ด้วยกันเลยอยู่คู่กันเลยครับถ้ามองวิวไกลตรงนี้เกาะขีปลานั่นอ่ะตรงที่มันโชว์ๆนั่นเกาะอะไรครับเกาะขีปลาครับเกาะอะไรนะครับเกาะขีปลาเกาะขีปลาเกาะขีปลาแล้วก็นู่นก็คือเกาะเสม็ดแล้วเกาะนู้นเกาะอะไรครับมีเกาะทะลุเกาะทะลุอันนี้จะเป็นเกาะทะลุของฝั่งจังหวัดระยองนะครับเกาะทะลุนี่จะมีหลายแห่งที่ชุมพรนี้ก็มีนะครับแล้วเกาะไหนที่ไปดำน้ำแล้วปะการังเยอะสุดครับผมก็ไม่เคยไปนะครับแต่ก็ผ่านเรือว่าผ่านไปเนี้ยอย่างนี้ฮ
ครับแล้วปกติคุณลุงชอบไปเกาะที่ไหนสุดเกาะเสม็ดครับเกาะเสม็ดแล้วปกติพักอยู่ที่ไหนอยู่เกาะเสม็ดป่ะครับอยู่เกาะเสม็ดครับอยู่หาดอยู่เกาะอยู่อ่าวอะไรครับไออ่าวแบบอ่าวบันเพครับบันเพบันเพครับอ๋อยังยุ่งๆกับโค้งบังเลยว่าโค้งบังไว้เนี่ยยุ่งๆเกาะเม็ดเนี่ยมองเห็นอยู่นะแล้วอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าแหลมย่าตรงนี้ครับตรงนี้ไปเรือไปเนี่ยไปทางต้นต้นเนาะต้นต้นเพครับเรือไปเนี่ยจะออกแม่ริมพึ่งอ่ะไปเนี่ยครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นเนาะครับนักท่องเที่ยวก็จะมาเยอะแล้วพุ่งจะมาบ่อยไหมครับน่ะอ๋อก็ถ้าผมมาบ่อยครับไม่ว่าจะนี้ไม่ถึงกว่าก็ว่าไปเลยมาแต่ว่าช่วงนี้จะทำงานช่วงนี้พอดีได้ทำงานทางโซนตะวันออกก็เลยได้มาเท่านั้นจะมาบ่อยหน่อยมันไม่ไกลจากกรุงเทพไงลุงก็เลยมาเที่ยวแถวนี้ได้เดี๋ยวลุงโชว์หน่อยปกติลุงขับเรือนำเที่ยวด้วยไหมหรือหาปลาอย่างเดียวหาปลาครับหาปลาเนาะครับปกติปลาที่ได้แถวนี้จะได้เป็นได้ปลาอะไรจะมีปลากระพงมังปลาบอกไปทุกปลาหลายอย่างครับปลาหลายอย่างเลยครับจะเป็นปลากระพงครับเอาปลากระพงมาปลาไปสิบ่อยเลยตัวกระบอกไปทุกหมึกกับหมึกปลาหมึกใช่ไหมปลาหมึกอะไรพวกนี้ครับปลาหมึกหอยอะไรพวกนี้ครับหมึกนี่เป็นหมึกอะไรครับที่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นหมึกยองอ่ะหมึกกระดองครับหมึกกระดองแล้วพวกหมึกหอมหมึกกล้วยอย่างเงี้ยเขาไปเอาที่ไหนกันนี่เนี่ยปลาจงพวกนี้เลยครับเจอเลยเจอเขาคู่หลอกไปพอติดมาคู่หลอกไปมากแล้วเวลาเราหาเราต้องออกส่วนใหญ่เขาจะพาออกกลางคืนเหรอครับเวลาไปเอาหมึกไปเอาไอ้หลอกไปทิ้งไว้เอาไปทิ้งไว้ตักเที่ยงเที่ยงบ่ายก็จะเข้าเที่ยงเที่ยงบ่ายก็เอาเข้ามาเอาเข้ามาก็จะเอาเข้าไปท่าใกล้ๆพวกท่าเพครับถ้าแหลมแม่พิมพ์อะไรถ้าแหลมแม่พิมพ์นี่เอามาขึ้นมีท้องแห้งบางคนก็ได้มากได้ม้อยบางคนก็10โลอย่างเงี้ยมันแบบที่มันไม่แน่นอนอ่ะเป็นมากติดน้อยครับก็คือหาได้ตามนี้เลยใช่ต้องออกไปไกลด้วยไม่ไกลหรอกคนไปไกลก็มีไปไกลก็มีส่วนใหญ่ที่เขาไปไกลที่เป็นเรือใหญ่ใช่ไหมเรือใหญ่เขาไปลากอวนใช่ไหมลูกปลาทูนี่กินเท่าไหร่ลูกเรือเล็กมันก็มีนะปลาหวังหลอมกลางทะเลนี่แหละถ้าหมึกที่ลุงลุงเอาไปส่งเขาลุงส่งราคาเท่าไหร่มันบอกว่าโลนึง 200-300 แล้วครับโลนึง 200-300 ประมาณนั้นแหละก็แล้วแต่ไซส์ด้วยใช่ไหมแล้วแต่ขนาดของปลาหมึกใช่ไหมแล้วกุ้งอ่ะกุ้งได้ไหมมันก็ราคาพอๆกันเนี่ยกุ้งส่วนใหญ่จะได้เป็นกุ้งอะไรถ้าได้เป็นกุ้งแบบของเท้ามือเนี่ยกุ้งแบบไซส์เล็กๆหน่อยตามนี้ใช่ไหมจะมีโตมีเล็กโอเคครับลงแองขอบคุณมากครับไม่มาแล้วที่ว่าจะมาถ่ายไปเที่ยวตรงไหนก็ได้อ๋อคือลุงรับนำเที่ยวด้วยใช่ไหมไม่ครับจะแนะนำได้ว่าเป็นเที่ยวตรงไหนอะไรอย่างงี้อ๋อจะไปเกาะเม็ดพูดกับเกาะเกาะมันอะไรเงี้ยเกาะมันเกาะมันนี่ขาวปะการังสวยเกาะทะลุนี่ก็ปะการังสวยเออแล้วแต่จะไปทางไหนว่าเมื่อก็ถอดไปนู่นนะเกาะมันเกาะทะลุแล้วครับครับอยู่ไกลๆเคียงนั่นแหละเกาะมันนอกมันในนะอยู่คู่กันถ้าไปก็จะมีเรือใหญ่ไปต้องจองดูว่าจะไปกี่คนไปข้างจะไปกลับเนี่ยแบบนั้นครับตอนนี้ก็หลังจากที่คุยกับคุณลุงสาครนะครับคุณลุงจะเป็นคนขับเรือหาปลาบริเวณแหลมแม่พิมพ์นะครับก็ที่เที่ยวของระยองจะค่อนข้างขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับแล้วก็รับชมบรรยากาศทางด้านหลังจะเป็นตั้งแต่ไล่แต่เสม็ดนะครับมาที่เกาะทะลุแล้วก็ยาวไปยันเกาะมันนอกเกาะมันในนะครับจะเป็นเกาะที่สามารถดำน้ำของที่ทะเลระยองได้นะครับตอนนี้จะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นเนาะก็จะมีคนเล่นน้ำแล้วก็เล่นบานาโบ๊ทนะครับตอนนี้ก็อากาศดีมากเลยนะครับบรรยากาศน่ากินน้ำลำไยมากเลยครับก็หลังจากที่รับชมบรรยากาศไปนะครับสำหรับทริปนี้จะเป็นการแนะนำในส่วนของชายหาด
แหลมแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ที่เที่ยวที่แนะนำของที่เราจะไปดำน้ำกันตามเกาะของจังหวัดระยองนะครับก็จะเป็นของพวกเกาะเสม็ดก็จะมีเป็นที่แหล่งเที่ยวขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับหรือพวกเกาะมันนอกเกาะมันในเกาะทะลุนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ถ้ารับชมแล้วก็สุดท้ายก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแชร์ผ่าน Facebook หรือจะแชร์ผ่านช่องทาง LINE Instagram นะครับหรือผ่าน Twitter ได้เลยนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับพวกเราชาวหัวใจที่มีตีนนะครับผมขอบคุณมากครับทะเลนอกจากจะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจยังเป็นแหล่งกำเนิดอาชีพหลากหลายอาชีพเป็นแหล่งกำเนิดอาหารหัวใจที่มีตีนขอขอบคุณคุณป้าร้านส้มตำคุณลุงขายห่วงยางคุณลุงขี่เรือคุณป้าขายถั่วและขายไข่ขอบคุณคุณป้าเก็บขวดคุณป้าและคุณลุงที่ดีดพินที่มีส่วนร่วมในคลิปนี้หากมีคำพูดใดไม่เหมาะสมกริยาใดที่ไม่สมควรผมขอกราบอภัยทุกคนด้วยนะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมสวัสดีครับ